ของประเพณีอันดีงามเป็นเอกลักษณ์ดึงดูดแก่ผู้มาเห็นมีแหล่งท่องเที่ยวหลายแห่งในเหนือถึงใต้โดยมีมรดกโลก2แห่งคือเมืองหลวงพระบางและวัดผู้จับประสักประเทศลาวตั้งอยู่ใจกลางแหลมอินโดนีเซียทางทิศใต้ติดกับราชอาณาจักรกัมพูชาทิศตะวันออกติดกับสสเวียดนามทิศตะวันตกติดกับราชอาณาจักรไทยทิศตะวันตกเฉียงเหนือติดกับสหภาพเมียนมาและทิศเหนือติดกับสปจีนประเทศลาวประกอบมี18แขวงซึ่งแต่ละแขวงล้วนแต่มีความสวยงามและน่าสนใจแขวงพงศาลีทิศตะวันออกมีสายแดนติดกับสสเวียดนามและทิศตะวันตกเฉียงเหนือติดกับสปจีนแขวงพงศาลีเป็นแขวงผู้ดอยตั้งอยู่ทางภาคเหนือสุดของประเทศลาวประกอบมีลากหลายชนเผ่าลาวลื้อห่อก่อย่าวกัมบูซางผู้น้อยกึมมุกกอมูจีกอมูซางฮายีและเผ่าอื่นๆพงศาลีเป็นแขวงน้อยๆบ้านเรือนตั้งอยู่เรียบตามภูซึ่งประสานกลมกลืนอย่างสวยงามกับธรรมชาติการคมนาคมขนส่งก็มีความสะดวกสบายสามารถเดินทางสัมผัสกินอายวัฒนธรรมหอยยิ้มอันมิสเน่ผู้คนที่เดินทางมายามล้วนแต่หลงไหลในความงามขึ้นภูฟ้าชมตัวเมืองที่ตั้งอยู่จอมผู้สูงซึ่งจะลึกเลื่องราวถึงประวัติความเป็นมาม่จอมผู้ที่สูงปานสวรรค์สั้นฝ่าให้เจ้าได้สัมผัสขาดสุดสื่นปอดปกมีจอมผู้ที่สูง 1,600 เมตรเหนือระดับน้ำทะเลมันจึงเป็นหวังวิมานหรือดินแดนในมารหมอกมีแหล่งท่องเที่ยวทางด้านวัฒนธรรมประวัติศาสตร์เก่าแก่เหลือมีผู้มาอย่างเด็กคนหนึ่งที่มาของเมืองแห่งนี้จากอดีตถึงปัจจุบันรวมถึงวิถีชีวิตชาวเมืองที่ยังต่างสาวสินค้าต่างสลีขึ้นสื่อหรือนามเรื่องสารโดยมีสวนสาซีห้อยปีตั้งอยู่เขตบ้านหงซึ่งอยู่ห่างจากเขตเทศบาลแขวงประมาณ15กิโลเมตรประชาชนบ้านกองแม่นประกอบอาชีพปลูกและขายสาเป็นอาชีพหลักเป็นเวลาหลายสิบปีซึ่งท่านจะได้สัมผัสกับวิถีชีวิตของสาวสวนสาเพราะว่าก่อนจะได้สาแต่ละหน่อสาวเผาก็ต้องให้ออกแห้งปีนขึ้นและต้นของมันที่สูงสั่งดื่มลองเบิ่งเพื่อลิ้นของเจ้าจะได้สัมผัสกับรสชาติและกลิ่นหอมจากผู้ดอย